1558นะครับพร้อมกับมีการดึงนวัตกรรมของเล่นมาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กติดตามจากรายงานครับปี2558กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ดังนั้นคุณครูแต่ละโรงเรียนจึงต่างมองหาเทคนิคการสอนที่หลากหลายดึงดูดให้เด็กนักเรียนหันมารักการอ่านเพิ่มขึ้นเพื่อหวังลดจำนวนเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้หมดไปโดยเฉพาะคุณครูโรงเรียนบ้านหนองหงจังหวัดเพชรบุรีที่นำสื่อการเรียนการสอนแบบใหม่มีสีสันสวยงามมาสอนเด็กคือเขาใช้สื่อนั้นเป็นของเล่นแล้วในขณะที่เขาเล่นนั่นคือเขาได้เรียนด้วยตัวเขาเองโดยที่ว่าเหมือนกับเขาเรียนเล่นแล้วก็ได้เรียนไปด้วยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขากำลังเรียนแล้วเขาก็จะไม่เบื่อมีความสนุกสนานเพราะสื่อเป็นจุดสำคัญเลยค่ะสื่อแล้วก็ทำให้เขาอ่านออกเขียนได้พอเขาเรียนภาษาไทยได้เขาก็อยากไปเรียนวิชาอื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าจากการสำรวจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศมีนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้กว่า 25,000 คนซึ่งจะต้องเร่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เด็กทุกคนอ่านออกเขียนได้ครบ 100% ในปีการศึกษานี้ว่าครูและก็บุคลากรทางการศึกษาของเราเนี่ยโดยเฉพาะในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ225เขตเนี่ยจะสามารถทำให้เด็กของเราเนี่ยอ่านออกเขียนได้เนี่ยจากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นหัวข้อที่ครูทุกสาขาวิชาไม่ใช่เพียงเฉพาะครูภาษาไทยเท่านั้นจะต้องช่วยกันทุกวิถีทางให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสามารถสื่อสารได้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้